สวัสดีครับแฟนๆรูสันชาแนลครับมื้อนี้มาเบิ่งกระทะนะครับผู้ใดอยากได้รุ่นนี้ให้สั่งได้นะครับคู่แข่งกับกระทะดังนะครับเฮาบ่บอกยี่ห้อกระทะดังนะครับรุ่นนี้ใส่ทอดก็ได้ใส่ผัดก็ได้ใส่ต้มก็ได้ครับใส่โคราชก็ได้นี่ครับโหประหยัดประหยัดแก๊สครับเพราะว่าเฮาใส่ทานกระทะรุ่นนี้สุดยอดครับข้างหลังสีดำเล็กน้อยท้องแท้วะท้องแท้แน่นอนครับอันนี้เป็นเชฟมาจากเกาหลีนะครับบ่ต้องเบิ่งหน้าตาเพิ่นหรอกเนาะครับนี่แหละครับกระทะดีกระทะเขาดีนี่ครับหน้าเขาก็สวยพอกับกระทะนี่แหละกระทะใบนี้ใส่มาแล้วกว่า10ปีครับเอ้าโหนี่เลยดิต้นท่านครับต้นท่านนี่นะครับอันนี้เคลือบด้วยผิวน้ำมันนะครับเคลือบน้ำมันกับพ่อกันบ่ใส่น้ำมันนี่บ่ได้ครับรุ่นนี้ครับต้องใส่น้ำมันครับอุ้ยไฟกระแดงกระทะกระงามเห็นไหมครับแป๊บเดียวสุกครับแป๊บเดียวสุกครับมืออื่นกับเสาครับมืออื่นกับเสาครับนี่แหละครับข้าวเดียวครับกระทะรุ่นนี้ครับข้าวเดียวข้าวเดียวใหม่ครับตั้งจากใช่ไหมตั้งจากครับกระทะข้าวเดียวใหม่ครับนี่ทอดออกมาแล้วสีสันสดสวยครับสวยงามใส่น้ำมันหน่อยครับกระทะรุ่นนี้ใส่น้ำมันหน่อยครับเพราะว่าน้ำมันเฮาบ่มีครับเลยใส่หน่อยจะหน่อยบ่จำดิยิงอ่ะบ่นี่แหละครับผลิตภัณฑ์จากกระทะอันนี้แหละครับทอดอะไรอีกนี่กากหมูซื้อมาทอดกากหมูอีกครับนี่กากหมูนี่แข็งๆนะครับกันเกินนะแข็งๆซื้อมาอุ้ยสุดยอดครับอันนี้หมูกระเทียมนะครับพี่น้องนี่แหละครับได้จากกระทะอันนี้แหละครับคู่แข่งครับคู่แข่งกระทะดังนะครับสุดยอดเลยครับนี่แหละครับโอ้สุดยอดเลยกากหมูทอดแล้วทอดอีกครับประมาณ3เทื่อนะครับพี่น้องน้ำมันเฮาบ่ต้องใส่หลายนะครับเพราะว่าเฮาบ่มีน้ำมันครับกระทะรุ่นนี้สุดยอดอีหลีสุดยอดเลยก็ว่าประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันครับเงินเบิดแล้วครับนี่แหละครับอุ้ยกระทะกินกับข้าวมึงเนี่ยจะคงกินบ่ทู่ตัวเดียวนี่มึงสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยพอมีพอกินเอ้าเอาไว้ซ้ํานี้ก็ละครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าละครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามนะครับเจ็ดคนกินปลาทูตัวนี้สุดยอดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมสวัสดีครับกับกระทะรุ่นใหม่ครับสวัสดีครับ